ูเลยครับได้เรื่องที่จะได้แชร์ด้วยบ้างตื่นเต้นใช่ไหมครับยังไงคะเราแบบว่าป่าฟ้าดงเงินเขาต้องช่วยจะมานะคะก็21ปีจะได้ดูแลนะคะที่อาชีพแล้วก็ไม่ใช่ดูตอนเดียวด้วย21ปีดูทีเดียว2ตอนใช่สำหรับปีนี้มันมีอะไรข้อบ้างคะสำหรับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นที่มีความซับซ้อนมากด้วยเนื้อหาด้วยเรื่องเอาเรื่องแต่เราก็ยังย่อยนะครับกองนี้ต้องฝึกปากฝ่าทุกคนทุกคนในการได้ทำปากยากปากข้างน้อยขนาดไหนเยอะเหมือนกันครับเพราะว่านั่งยิงจากพี่ยายครับก็เลยต้องลุยหน่อยแต่ว่าเพื่อให้ได้ภาพที่สวยแล้วก็ให้นักแสดงเข้าถึงบรรยากาศตัวแสดงนะก็ต้องทนจริงๆถ้ารู้ความยากคือว่าต้องถามนักแสดงด้วยเพราะว่านี่ไงจะเข้าอยู่ถามยากไหมพี่แม่พี่นัทสำหรับกองเราก็ค่อนข้างยากครับแล้วก็เหมือนกับได้เปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยครับผมเพราะว่าในโลเคชั่นต่างๆเนี่ยมันจะมีความยากแตกต่างกันนะบางโลเคชั่นที่ถ่ายมีเป็นภาพอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับปากทางเข้าทางมันจะลำบากนิดนึงในการขนย้ายตัวของนักแสดงทีมงานลงไปข้างล่างครับผมหรือว่าอีกบางโลเคชั่นนึงที่ต้องถ่ายกับน้ำตกอะไรเงี้ยครับผมที่ต้องรับหน้ารับจากทางน้ำหรืออะไรอย่างงี้ก็ไม่ต้องตามเราไปในน้ำเช่นเดียวกันครับก็เป็นค่อนข้างยากครับแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วก็สนุกมากใช่ครับผมเพราะแบบทีมงานทุกคนทำงานกันมาใช่ครับเพื่อจะให้ได้ซีรีส์เรื่องนี้มาครับผมก็เต็มที่ที่สุดอย่างตัวละครตัวนี้มันก็มีความซับซ้อนพอสมควรเหมือนกันครับยากไหมครับค่อนข้างซับซ้อนครับผมเพราะแต่ละตัวละครเนี่ยต้องเล่นสองคาแรคเตอร์ครับผมเพราะว่ามีสองโลกในการนะครับก็ต้องเหมือนกับก็ต้องทำกันบ้านเยอะพอสมควรครับผมในการแต่งแยกตัวละครออกมาให้ชัดเจนครับให้คนดูได้รับรู้ถึงว่าตัวละครแต่ละโลกเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็พวกเส้นเรื่องครับมันจะเหมือนกับขนานกันแล้วก็จะมาตัดกันในต่างๆครับผมทำให้เล่าเรื่องค่อนข้างยาวพอสมควรครับก็ทำให้มันมีมิติคนที่เล่ามาคนที่หนึ่งบ้างครับเกมกระจายเลยคนที่หนึ่งนักแสดงน้องนักแสดงไม่ใช่เอาการเล่าคุณขาครับก็สลับตัวก็จะมีความต่างกันอยู่แต่ว่าจะเป็นความแตกต่างที่เรียกว่าไม่ต่างกันมากแต่จะเป็นเรื่องของสตอรี่มากกว่าเพราะโลกอีกโลกสองความต่างกันเยอะมากเลยครับคนละเรียกว่าคนละขั้วเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตัวคาแรคเตอร์มีความแตกต่างครับก็ครับผมเป็นเจ้าครับก็สำหรับเจ้าเองผมว่ามันเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้ครับความที่เขาต้องห้าวต้องรู้ว่าแข็งแรงแต่จริงเขาบอกว่าข้างในครับก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่ามันได้ถึงระดับเยอะมากก็อยากให้ติดตามเรื่องนี้กับ21นี้แล้วท้ายชีวิตเท่าไหร่เก่งมากเก่งมากเก่งมากอยากรู้ว่าจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจตั้งแต่นิยายแล้วค่ะเพราะว่านิยายเนี่ยค่อนข้างเป็นนิยายที่เขาเรียกว่าซับซ้อนแล้วก็การเล่าเรื่องหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่อนข้างลึกพอสมควรเนี่ยพอมาทำเป็นซีรีส์เนี่ยเพราะว่ามันก็น่าจะได้ในอีกมิตินึงที่ซีรีส์วายบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็จริงๆเรื่องการถ่ายทำเรื่องของแบบฉากต่างๆในเนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงของกองของเราแล้วก็เราว่าถ่ายทำออกมาหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นในทีเซอร์หรือว่าเทรลเลอร์แล้วก็ในตัวเอพิโซดจริงๆเอพิโซดก็ภาพสวยกับนั้นเลยต้องบอกว่าอยากให้ดูด้วยหลายๆองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบทั้ง5ค่ะที่เราก็มั่นใจว่าสวยแหละนักแสดงเอเคกันเต็มที่พุ่งกันเต็มที่กันนะคะแล้วก็แบบพยายามเป็นตัวละครจริงๆคือจะเห็นได้อีกมุมนึงของการแสดงแล้วก็ในเรื่องของเรื่องราวที่ซับซ้อนเขาบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ผัวพันซับซ้อนแล้วก็อาจจะทำให้ถูกเสียดทาวในเรื่องนี้แล้วผมก็จะประกอบกันได้ก็อยากให้ลองดูนะเส้นเรื่องที่ดูยากใช่ไหมครับยากสิยากสิแต่ว่าเชื่อว่าคนดูแล้วจะเข้าใจนะผ่านทางอาชีพค่ะไม่จริงๆต้องบอกว่าผมว่าหลายๆคนถามหาเราก็แบบโครงการสิริวัฒน์จะไปแบบนี้แล้วผมว่าหลายๆคนจะมีชิ้นงานบางอย่างที่แบบคนคุ้นเคยบ้างไม่คุ้นเคยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมาประกอบกันเนี่ยมันจะเป็นความแตกต่างที่เราต้องแล้วก็
ว่าอีพีที่สองในวันที่21 มีนาคมรับรองคำว่าตอบโจทย์ตลาดแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในไทยเท่านั้นนะแต่ต่างประเทศรอกันอย่างมากมายในประเทศฝากเลยค่ะติดตามกันก็อยากจะฝากให้แฟนๆทุกคนติดตามนะคะไม่ว่าทีมงานตั้งใจแค่ไหนถ้าแฟนๆไม่ได้ติดตามเนี่ยก็ไม่ทำให้ซีรีส์ประสบความสำเร็จได้นะคะก็อยากให้ติดตามด้วยอยากให้คอยให้กำลังใจทุกท่านทุกคนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้เสพเรื่องราวสนุกๆนะคะกับเหนือกว่าเต็มกว่าแล้วก็จะมีการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับที่คอยรับรองว่าจะมีการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่แน่นอนครับผมในซีรีส์เดียวกันนะครับผมเย้